เรื่องที่3นะครับที่พลาดกันในการเขียนเรซูเม่นะครับก็คือลืมเขียนซัมมารีหรือโปรไฟล์นะครับลงในเรซูเม่นั่นเองนะครับในเรซูเม่ทุกๆคนที่ใช้สมัครงานนะครับพี่บอกเลยนะถ้าเรซูเม่ของเรานะครับไม่มีท่อนสรุปโปรไฟล์ของเราตั้งแต่ต้นนะครับหรือก็เรียกว่าท่อนซัมมารีหรือโปรไฟล์เนี่ยเป็นสิ่งที่พลาดมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดสำคัญนะที่ HR และ Line Manager หัวหน้างานนะครับใช้เวลาแค่ 10-15 วินาทีเนี่ยในการรีวิวเรซูเม่ของเราเนี่ยเขาจะอ่านท่อนนี้ก่อนเลยนะครับในตัวของเรซูเม่ของเราดังนั้นเราจะต้องมีท่อนสรุปเสมอนะครับและเทคนิคเพิ่มเติมนะก็ให้ใช้ bullet point นะครับในการนำเสนอท่อน summary หรือ profile นั่นเองนะครับอันนี้ในส่วนของนักศึกษานะครับอย่าลืมนะอย่าลืมเขียนตรงนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะมีประสบการณ์งานฝึกงานนะครับหรือมีกิจกรรมทำอะไรมาวอลเนเทียร์อะไรต่างๆสามารถสรุปตรงนี้ได้นะครับหรือใส่คาแรคเตอร์เราไปได้เพิ่มเติมตรงนี้เลยนะครับในส่วนของ summary profile นะครับอย่าไปใส่ส่วนสูงน้ำหนักนะครับใน profile ของเรานะว่าส่วนสูงน้ำหนักของเราเป็นอย่างไรในส่วนของท่อนสรุปนะครับอันนั้นไม่ได้เลยนะครับตรวจคนประสบการณ์ทำงานนะที่มีประสบการณ์ทำงานแล้วนะครับก็สรุปให้ชัดเจนนะครับว่า working experience เราเป็นอย่างไรนะครับประสบการณ์งานของเราเป็นอย่างไรนะที่เราทำงานมาแล้วนะครับ technical skill ของเรานะครับความสามารถเฉพาะทางของเราเป็นอย่างไรนะครับ education background ของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับให้ลิงก์กับตำแหน่งงานที่เราสมัครนั่นเองนะครับของ job position นะในตัวของ job description ที่เราอ่านมาแล้วนั่นเองนะครับ